นี่คือแกงไงแกงกะทิที่แอนแกงออกพิเศษที่กินกับกะทิผักรวมนะเพื่อนๆจำได้ไหมคะนี่ค่ะต้องอุ่นหัวให้เขาอีกด้วยนะคะดูเลยค่ะนี่ค่ะแกงกะทิผักรวมเป็นอีกแกงกะทิเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ฝรั่งมักนะคะผู้ชมคะปลาหยังเซ็ตมีผักหลายแล้วก็เป็นแกงออกไทยๆที่แอนประยุกต์ขึ้นมาเองนะคะเบอร์นี่ปกติแกงกะทิของเรานี่จะไม่ได้ใส่ผักเยอะแบบนี้นะคะแต่ในความส่วนตัวนี่ปลาฝรั่งเขามักกินผักค่ะก็เลยเฮ็ดคิดทนขึ้นมาเองว่าใส่ผักทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยค่ะขายดิบขายดีเลยนะคะในการที่เอามาทำแกงกะทิค่ะมาหยาดมาอุ่นอัวเขาปอบมะม่วงรุดเขาข้างนี้เพิ่มๆอยู่ปอบมะม่วงรุดจากสามหน่วยกันนะคะแล้วสิให้คนที่เขาปอกเลือกที่สุดมาปอกนะคะเพราะว่าจะคล้องนี่เล่นร้ายก็ปอกกะอุ้ยเฮียขบขบลงไหมมูเจ้าเออเอากระสิปอกแปงสี่ละค่ะพ่อแม่คือปวดแขนเนี่ยที่มันเห็นเราขืนไปซ้ำไหนแอนปอกบ่คอยเร็วหรอกค่ะแอนปอกบ่เก่งนะคะเพราะว่าแค่อยากปอกให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งซื้อแต่ว่ากับปอกบ่ร้อนบ่ร้อนจักว่าเขาเสียอนุมัติเพิ่งบ่อนุมัติค่ะปอกแบบนี้มุเจ้ามือนี่บ่ได้เข่าป้าด้วยค่ะเขามาเฮ็ดงานสวาสิเข่าป้าแน่จักหน่อยนึงอยู่บ่ายๆค่ะหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะคะเฮ็ดกำลังเกิดหลายมุเจ้าตอนนี้สาวดอนน่ะผีป่าผีดงกำลังสิงเลยนะคะผีป่าผีดงกำลังสิงอยากไปเก็บเฮ็ดมีเวลากับแวบไปเก็บเฮ็ดมีเวลากับแวบเข้ามาร้านมีเวลากับไปกับพ่อกับแม่ค่ะหลายเวลาเด้ขายเวลาขันฮัลลังเทียเขาป้ากับบ่ได้ถ่ายคลิปก็ต้องมาถ่ายคลิปอยู่ร้านเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางเทียก็อยากถ่ายคลิปอยู่ร้านให้เพื่อนๆเบิ่งเพราะว่าคลิปของเราน่ะมันก็ทำงานหลายกว่าเก็บเห็ดนะแม่ค่ะโอ้ยใส่กล่องตัวนี้ถ่ายรูปล่ะเป็นตั้งดำดำมื้อเจ้าเออโอ้ยกล้องแต่ละตัวนี่มันก็มีประโยชน์คนละอย่างอยู่นะคะเพื่อนๆอย่างกล้องตัวนี้นี่เหมือนกับไม่ชำนาญยังไงไม่รู้ค่ะบ่ยอมรับได้ว่าจะของผู้ห้านี่ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามเล่านั่นแหละค่ะนี่ค่ะเอาสิปอกไปแบบนี้นะคะอันในการปอกแครอทนี่เราจะไม่ได้ปอกครั้งหนึ่งนาทีละเยอะนะคะส่วนใหญ่เราจะปอกครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ20โลค่ะถ้าสมมติว่าเฮาบ่พอใส่จังซี่เราค่อยจะมาปอกอีกนะคะถามว่าปอกแบบนี้เสร็จแล้วเอาไปทำยังไงนะคะเพื่อนๆแอนจะบอกเคล็ดลับทำยังไงให้แครอทของเฮานี่กรอบแล้วก็อร่อยนะคะเหมือนเดิมค่ะสไตล์ของเล่านะคะเปิดน้ำเย็นจัดสุดหรือใครมีน้ำแข็งก็แล้วกันไปขอให้เป็นน้ำเย็นนะคะแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูนะคะเหยาะลงไปสัก 2-3 หยดนะคะแล้วก็เอาไปแช่ถิ่มไว้จัก15นาทีค่ะหรือ10นาทีก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลานะคะมันสิเฮ็ดให้หมู่รุดนี่แค่รสของเฮานี่แข็งค่ะเพื่อนเพื่อนแข็งแล้วเวลาเราเอามาผัดนี่เขาสิหวานน้ำแบตหมดค่ะโบได้ซาดแบตค่ะมื้อเจ้าค่ะแดงห่อนๆไม่ได้ซาดแบตนะคะก็สิมีปัญหามากนิดนึงค่ะไม่รู้ว่าตอนที่พูดมาจะได้ยินหรือเปล่านะคะกันเลยแน่มเห็นก่อนค่ะอันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก่อนนะคะเดี๋ยวสิมาเบาต้อค่ะเปิดน้ำเย็นจัดนะคะเผื่อมันไม่ได้ยินค่ะเปิดน้ำเย็นจัดแล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงไปสัก 3-4 หยดนะคะหรือ 2-3 หยดก็แล้วแต่ค่ะไม่เป็นไรนะคะไส้ร้ายก็บ่เป็นหยังค่ะแต่เฮาก็รู้อยู่แล้วว่า 4-5 หยด 2-3 หยดมันเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะประโยชน์ของเขาก็คือสิบ่เฮ็ดให้หมู่รสดำกรอบหวานอร่อยเอาไปผัดอร่อยนะคะแล้วถามว่าบ่ใส่ได้บ่บ่ใส่น้ำส้มสายชูได้บ่สาวดอนอันเอามาฝานแล้วก็พับเลยยังสิได้คือกันค่ะมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรนะคะเราอยากใส่เราก็ใส่เราไม่อยากใส่เราก็ไม่ใส่กันคนละคนกันสิว่า
ประหยัดเงินมาต้องใส่เอาตะหนามมาล้างกับพ่อคุณลุงก้นกับบางสิก็เอาที่สบายใจเลยค่ะแต่ว่าตัวสำหรับตัวสาวอุดรนะสาวอุดรใส่ค่ะเพราะว่านำส่งสายสู้ของเฮานี่มีโอ้ยพี่แม่ว่ามักกล่องแม่ตัวนี้คักปากแม่ดำดำเออนี่กล่องดำคักอันประโยชน์ของเขานี่มีหลายอย่างนะคะแล้วเขาเอินว่ายังก็มันขาเสื้อนั่นเสื้อโลกได้ดีน้ำนะคะผู้เจ้าขาเอาเพื่อประโยชน์สุขภาพของเฮาทั้งของเราแล้วก็ทั้งลูกค้ามันก็สิดีถ้าสมมติว่าอันนะว่าอยากใส่ก็เป็นยังเคยอันว่านั่นล่ะโอ้ยแอนใส่ว่าเป็นส่วนไหนแอนจะใช้มีดแบบนี้นะคะนี่แอนสิใส่มีดแบบนี้มากก็ใส่มีดปอกค่ะมันก็แล้วแต่ความถนัดนะคะแต่เด็กๆ เขาน่ะชอบบอกแอนว่าถ้าแอนใช้มีดตัวนี้เนี่ยแอนปอกไม่สะอาดแต่ว่าแอนก็ว่าแอนปอกสะอาดอยู่ด้วยปอกหลวงเยอะเห็นไหมคะมันก็สิแต่เวลาเราเอาไปผัดแบบนี้มันจะผัดสวยนะคะออกเยอะก็ไม่ได้นะคะถ้าเราทำเสร็จแล้วเสร็จได้ค่ะทำงานที่นี่ของเรานี่ไม่มีทำงานรายวันไม่มีทำงานอะไรนะคะความเร็วความสานี่บ่มีนะคะเอาที่เราทำได้นะคะที่เราทำได้ที่สบายสบายเลยสิค่ะนะคะแครอทนี่ลูกเล็กลูกน้อยลูกใหญ่นี่มีทุกระดับนะคะแต่ละอาทิตย์หน้ามาคือกันนะคะยิ่งเป็นนั่นพักหนาวฮอนมื้อเจ้าแห้งขี้ไล่ก็พักหนาหนาวอื้อทางข้างสาวดอนนะวู้ช่วงไม่มีแขกเราก็จะทำผักแบบนี้ไว้นะคะถ้าส่วนมีแขกก็สิเฮากะสิละจากการทำผักแล้วเฮากะสิไปท่อห้านนั่นเทคแขกอีหยังวะอันรับแขกนะแม่ค่ะรับโทรศัพท์รับออเดอร์เฮ็ดกับผมกับเขาซอยกันถ้าเวลาไม่มีแขกแบบนี้นี่เด็กๆก็จะไปกินข้าวกินกาแฟไปพักเลทไปพักหยังของเขาเฮาก็ได้เฮ็ดคลิปค่ะมื้อเจ้าคะแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่เขาทำงานนี่เฮาสิมาอุ่นอัวเขาบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่ามันเกะกะเพราะว่าครัวของเฮาอีกอย่างนึงครัวของเราไม่ใช่ครัวที่ใหญ่แม่มื้อเจ้าเป็นครัวเล็กๆเป็นครัวที่แบบว่าจะมาอุ่นอัวกันไม่ได้เลยจังซี่ค่ะเฮาก็ต้องรู้จังหวะที่ตอนไหนเราจะทำคลิปรู้ว่าตอนไหนเราจะอุ่นอัวนะคะก็แม่นว่าเจ้าคือจะเฮ็ดคลิปแนวไหนเจ้าก็เฮ็ดเจ้าคิดบ่อยากเฮ็ดเจ้าก็บ่เฮ็ดจังซี่เพราะว่าบางครั้งนี่ถ้ามีแขกจังซี่เราถ่ายคลิปมันก็ไปติดคนอื่นไปติดกุ๊กไปติดเด็กๆจังซี่เขาก็บ่พอใจค่ะเพราะว่าเขาก็ได้อยากออกกล่องน้ําส่องของเฮานะคะเขาก็มีส่องของเขาตั้งหากนะคะส่องหยังล่ะเซาดอนส่องของเขาหลายๆคนก็สิถามเนาะคันว่างสิส่องของเขาก็คือส่องเล่นเกมค่ะส่องเล่นเกมกับส่องเล่นการ์ตูนอันนะส่องโปรดของเขานะคะแต่ว่าส่องของเฮาเนี่ยก็คือส่องถ่ายคลิปก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆฝากไปกดไลค์กดติดตามที่ Facebook ให้นั่นเด้อค่ะซื้อเดียวกันนี่กับอันนะ YouTube ของเฮาสาวดอนในต่างแดนซื้อเดียวกันเลยค่ะฝากไปยกโปกดติดตามให้นำเลยเด้อผู้ใดอยากเห็นอีกกันหลายๆอย่างอยู่อันทางอัน YouTube นะคะเว้านั่วหัวมวนกันใดนะคะอยู่ YouTube มันก็สิรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่เว้านั่วหัวมวนพูดคุยกันได้เหมือนกันเนาะค่ะเนาะเป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้ก็ตามไปหาแอนที่ตรงนั้นด้วยนะคะฝากด้วยค่ะมื้อเจ้าค่ะพ่อเสด็จผ่านโพสต์ผ่านกิ๊ดน้ําเพิ่นแน่อยู่นี่นั่นมีคนติดตามเยอะดอกค่ะอันพันหนึ่งนี่ล่ะพันกัวๆนี่ล่ะพันกัวๆกับสิคอยเฮ็ดไปยังสิอยากจะไปเล่นหลายๆช่องทางเสียค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้นี่สิมาฝากเพื่อนๆนะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามในการดูชีวิตประจำวันของสาวอุดรว่าตื่นมายังเหมือนสาวอุดรเด็ดอย่างไปอยู่ตรงนู้นนะคะมันว่าพี่น้องมาได้กินข้าวให้ฟังผุนล่ะค่ะแต่ละมือกินข้าวกับยังกันสิไปอยู่ฝั่งจะไปอยู่ฝั่งสีฟ้านะคะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ก็คอยได้เอิ้นพี่น้องกินข้าวค่ะเพราะว่าส่
วนใหญ่ก็จะทำงานก็จะผัดก็จะให้ลูกค้าดูลูกค้าตักอาหารนู่นนี่นั่นนะคะฮะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอันอยากจะมาปอกแครอทมากมายแล้วนะคะเขาบอกว่าแม่แย่งหน้าที่เขาปอกแครอทนานแล้วเขาอยากมาปอกแครอทกับมือเจ้าคะพ่อบ้านตื่นมายังมือสาวมาเด้อมือเจ้ากินข้าวเลยม่วงมวนมาเด้อมือเจ้ากินกาแฟเนี่ยมันเป็นคลิปทำเล็กๆสั้นๆเวลาไม่ถึงนาทีเองสิก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีมือเจ้ามันมวนดีก็เลยอยากมาฝากมือเจ้าเนี่ยไปเบิ่งไปอันไปกดติดตามให้น้ำเด้อจังสินะก็ว่ากันไปล่ะค่ะก็เลยอยากมาฝากกันดอกค้านี่ค่ะพ่อแล้วนะคะอุ้งอัวซ้ำนี่ถือว่าหลายคักเลยดินี่นี่สิให้เด็กหน่อยห้อยสังเด็กไส้เขามาต่อนะคะส่วนแอนนี่ก็บ่รู้ว่าสิอยู่ต่อคือจังไหนเด้อค่ะหรือว่าอาจสิกลับบ้านกับพ่อท่านในรูคือกันเพราะว่าช่วงนี้แขกมันเริ่มสิบเบาๆเนี่ยจักหน่อยแล้วก็เป็นเทศกาลวันหยุดน้ำนะคะก็เลยแขกไม่เยอะนะคะแขกโทรมาเขาค่อยสั่งไม่โทรมาเอ้ยโทรมาสั่งเราค่อยทำถ้าไม่โทรมาสั่งเราก็ไม่ทำนะคะมื้อเจ้าค่ะอาหารตามสั่งก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้ามีแขกอยู่ตลอดเวลาบ่มีมื้อว่าบ่มีเลยสิอุ้ยสาวดอนก็สิ่งสิรวยเงินรวยค่ำคักเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันไปตามเรียงตามเล่าค่ะมื้อเจ้าค่ะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์อีกทางช่องทางหนึ่งที่ Facebook ไข่สาวดันน้ำเด้อค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย